พวกเองรักพี่น้องหรือเงินทองบอกอีกครั้งละไอ้กบมันเพื่อนกูมึงจะมาเรียกจิกหัวเพื่อนกูแบบนี้ไม่ได้แล้วจะยังไงต่อดีลูกพี่กูก็จะจิกหัวมันเองกูได้ข่าวไอ้กบมันจะออกจากคุกวันนี้กูจะไปสับดูดีมันหน่อยเว้ยแล้วกูนี่แหละจะเป็นคนยิงกอกปากมันเองคิดว่ากูอยากเป็นอย่างนี้เหรอไอ้อย่างนี้มันเป็นยังไงวะก็ตอนเด็กๆกูโดนรังแกบ่อยแล้วส่วนใหญ่เราทะเลาะกันเรื่องอะไรวะเนี่ยกูว่าเกิดจากการที่เราต้องการเงินมากเกินไปมากกว่าความเป็นพี่น้องกันไงเราจะเลือกเงินทองหรือพี่น้องวะกูเลือกพี่น้องเออกูก็เลือกพี่น้องงั้นมึงกับกูเจอกันถ้ามึงชนะกูจะยกหนี้ให้แล้วถือว่าที่มึงพูดเป็นเรื่องจริงแต่ผมก็ได้ตัวเอาวะรอดิรอเลยยังไงก็ได้ลุยแม่งเลยเพื่อนไม่เป็นไรกูไม่ชอบคนที่โกงไอ้ออฟทีหลังมึงอย่าโกงอีกนะเฮ้ยมันไปด้วยไปด้วยเราเ
ี้จะม้วยไอ้เลมันร้องสักพักแล้วเนี่ยเออทำไมไม่มาอีกสักชั่วโมงเลยล่ะที่เลนัดทุ่มหนึ่งไม่ใช่หรอไอ้เลมันร้องแต่หกโมงเย็นแล้วแหมกบมึงก็พูดไปไอ้บ้ากบอ้าวอ้าวอย่าแก่นกะโหลกนี่ใครเด็กแก่นกะโหลกคะม้วยแม่งใจร้ายอ่ะเออมากันเป็นคู่ส่วนพี่แม่งเป็นพี่เลี้ยงเด็กเลยแนวเนี้ยโอ้แหมมันก็งอนเป็นเด็กก็ได้กบงั้นมาจะยอมเป็นแฟนพี่วันหนึ่งแล้วกันโอ้ตามก็ได้ยอมยอมวันนี้ยอมเป็นพี่เลี้ยงเด็กวันนึงก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่คิงจะรอที่รถก็ได้ค่ะเดี๋ยวหมวยกับมายจะไปเดินเล่นกับพี่เลพี่กบได้ครับถ้าคุณหนูทั้งสองคนมีแม้แต่รอยขีดข่วนพวกมึงสองคนตายสักเยอะแบบนี้เขาก็เลยไม่รับผมกินอะไรไม่ได้เลยกินลงไปกินไปก่อนขอบคุณครับพี่เลพี่เลพรุ่งนี้ค่อยไปใหม่ก็ได้พี่เลพี่เลเอายางลบแล้ววันนี้ออกเขาถึงจะได้รับเฮ้ยนี่มันไอ้เหี้ยต๊อบดีว่ะรอบที่แล้วแม่งทำกูแสบถ้ากูไม่ได้รอบแม่งแต่ตอนนี้กูนอนไม่หลับแน่เลยว่ะมีคนมาประกันตัวพวกมึงแล้วแล้วอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอีกพวกมึงไปกันได้แล้วได้กลับบ้านแล้วเว้ยเดี๋ยวพวกมึงอย่าเพิ่งไปมึงจำคำกูไว้ที่นี่มันโรงพักไม่ใช่บ้านมึงอย่ามากันบ่อยๆจำไว้เอานี่ยังไม่ปล่อยมึงพังไปเหรอไม่ได้พี่ผมแค่คุยกับเด็กๆมันปล่อยเลย
บาทหนึ่งไงเลยขอโทษครับป๋าไม่เป็นไรถือว่ามึงผ่านผ่านอะไรครับป๋านั่นน่ะสิป๋าที่มึงไม่พูดอะไรและตำรวจทำอะไรมึงไม่ได้ไม่มีหลักฐานและมึงไม่หักหลังเพื่อนและไม่เอ่ยชื่อใครนั่นแหละมึงเยี่ยมมากแก๊งพวกกูก็มีกฎของพวกกูอยู่ข้อหนึ่งถ้า2นาทีพวกมึงโดนพวกกูกระทืบไม่สลบนั่นล่ะพวกกูถึงยอมรับพวกมึงเออดีกูหมั่นพวกมึงมานานละกูขอคืนพวกมึงหน่อยแล้วกันนะไอ้พวกหมารอบกัดรับอะไรดีจ๊ะไอ้กบกินอะไรเพื่อนสั่งเลยเอาลาบเลือดเอาแต่ลาบนะเลือดไม่ต้องจะหาโต้งข้างอันเนี้ยงั้นเอาเล่ามาก่อนเลยแบนหนึ่งยังเหลือไว้ว่ากันเฮ้ยหลบทางให้ป๋าหนึ่งนั่งเลยดิเลเลใครว่าป๋าหนึ่งไม่รู้หวังใส่พ่อไอ้โกงมันมั้งพ่อสิวะเรียกป๋าหนึ่งอะเด็กเธอไม่เห็นอะหลบตาบอกเฮ้ยคนเที่ยวอะเดินเฮ้ยผู้ได้ข่าวมึงขายของข้ามถิ่นเหรอวะเดินยังไงวะเฮ้ยเออไม่โกรธกันโกรธก็เป็นโกรธมึงนั่งนี่จำเอาไว้อย่านำคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเพื่อนและไม่มีศีลธรรมเข้ามาโดยเด็ดขาดเด็กๆออกไปก่อนป๋าครับไอ้เรื่องยาป๋าจะว่ายังไงครับเรื่องอย่างอื่นอ่ะกูให้ทุกเรื่องแต่เรื่องยากูไม่เอาเว้ยต้องทำให้คนอื่นกลัวและไม่กลัวคนอื่นครับป๋าผมจะไม่ทำให้ป๋าผิดหวังครับจะน้องหมวย
ช่วยว่าจ๊ะมีอะไรบ้างไหมฝ่ายก่อนนะมึงวันนี้กูยกให้พี่เลไม่รู้หรอว่าเขาเป็นน้องของกูเมอร์วินไม่รู้หรอกใครมารังแกหมวยก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะดีดีสมิงจะมาเล่นแถวถิ่นเรานะเว้ยงานนี้กูได้ข่าวว่าน้อยปุ่งแม่งจะมาด้วยว่ะแม่คิดว่าแม่งสดอ่ะเออดีเลยเกียงตีนล้อมันไปแล้วถ้ามากลับไปยับแน่ดีเลยกูก็อยากมาท้ากับพวกแม่งแบบจริงจังมานานแล้วว่ะคนที่สักก็ไม่ได้เลวเพราะคนที่เลวมึงยังไม่ได้ไปสักก็เลวกว่าสักล้านเท่าคนทุกคนอยากกลับไปทำอะไรดีๆเดี๋ยวพอมันตายไม่ใช่ทุกคนได้ไปสวรรค์ชั้นเก้าไม่ค่อยจะถูกกับแฟนตาซีแล้วกูไม่ค่อยจะคุ้นแล้วก็ไม่ค่อยจะฟังอะไรกันนี่เนาะกูไม่ได้มาด่าเป็นใครวะไก่เล่นะพี่เล่อะไอ้เชี่ยชื่อเสียงกูผลงานกูมันแย่งกูไปไอ้เชี่ยเล่ได้ข่าวว่าพักนี้มีพวกขยะเสพติดเข้ามาในพื้นที่ของเราทำให้ชาวบ้านเราเดือดร้อนตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดเราต้องรักษาพื้นที่ของเราให้เป็นที่สีขาวแต่ก่อนเคยมีการพนันฟุตบอลกันบ้างแต่เดี๋ยวนี้เราปราบปรามกันหมดแล้วครับนายถ้าอย่างนั้นพวกคุณทั้งสามลองไปสืบซิว่ายาเสพติดมันเข้ามาในพื้นที่ของเราได้ยังไงครับนายลูกพี่ทำไมปล่อยให้เด็กเมื่อวานซืนขึ้นมาเบ่งกันอยู่ได้แก๊งนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นมานะมึงไม่ต้องมาสอนกูไอ้ต๊อปนี่อะไรที่ลูกค้าทั้งหมดที่มึงอยากได้แต่กูขออย่างเดียวมึงห้ามขายยาเพราะว่าป๋าหนึ่งเขาเคยขอไว้เด็กเวรเจอกูแน่เสือกนี่นักมึงไม่รอดกูแน่นี่ใช่ป่ะรายชื่อลูกค้าที่มึงอยากได้มึงนี่หวัดดีจริงๆนะถ้ามึงไม่มีลูกพี่คุ้มกับลาหัวมึงอ่ะตอนนี้มึงตายห่ามนานแล้วแล่จิ้มกระลองดิเฮ้ยพวกมึงอะหยุดเลยพวกมึงไม่เห็นหัวป๋ามึงไม่ชนนั่งอยู่เลยวะเอาเงินไปพี่เด่นนี่มีถอนด้วยหรอวะทางพื้นที่สองกำลังต้องการตัวนายอย่างมากคุณตำรวจมามีหมายมาหรือเปล่าครับมาตามผมเรื่องแก๊งบางกูพวกพี่เป็นคนทำกันเหรออะไรเนี่ยหมวดเอาตัวไป
กหรอกเบื่อเขาหลวงผมว่ามันคงมาเกาะเรื่องกันอีกแน่นอนผู้กองเอายังไงดีคะท่านรองพวกเราต้องจับตาเฝ้าดูอย่าให้คลาดสายตาครับค่ะอ้าวทุกคนจะแนะนำมือดีให้รู้จักโยครับผมไฟฟ้าจะเป็นเหมือนพี่เล่ผมมานานแล้วพวกพี่ทำไงต้องเลยไม่ต้องอยากเลวของพวกกูหรอกแล้วพี่แท้มันเป็นคนแบบไหนวะแบบไหนแล้วไงวะไอ้ลูกจิ๊กพอคุณก็พอได้แล้วเป็นคนดังมีเงินมีงานมีรายชื่อลูกค้าไว้คนเดียวนะเหรอทั้งที่เมื่อก่อนน่ะแม่งอยู่สลัมอยู่เลยสัตว์เลยมึงก็เย็นกูดิหน้าอ่อนไม่กล้าหรอกหัวเขา2วอ14ต้องหมายพอเลยมึงฆ่าพ่อเลยสัตว์แท้ๆฆ่ากันเนี่ยก็หมาไอ้เหี้ยมึงเป็นลูกพี่กูเหรอไอ้กบตบหน้ากูนะเว้ยไอ้เพื่อนอีเหี้ยของมึงเนี่ยพอมึงเลิกทะเลาะกันสิทีสถานการณ์เป็นไงบ้างสถานการณ์ราบเรียบเรียบสายหมวดมั่วป่ะเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะป้าหนึ่งค่ะเชิญค่ะแล้วก็คุณชนด้วยค่ะท่านก็บริจาคค่ะ10 ล้านบาทค่ะให้กับชุมชนลำบากว่ะไอ้ป๋าหนึ่งไม่ยอมให้ต้อนขายยากูลำบากไม่ใช่ถ่ายโอ๊ตดิใช่กูว่ากูจะเปลี่ยนไปเดินตามเฮชนลูกป๋าหนึ่งดีกว่าว่ะเออกูมีงานใหญ่ให้มึงทำใจมึงกล้าพอเปล่าวะมึงทำงานนี้มึงสบายมึงเกิดเลยงานอะไรวะพี่ต๋องฮะบนบ่อยกงที่ได้ร่วมงานกับป๋าหนึ่งครับครับดีมากทุกคนทำได้ดีโดยเฉพาะลูกชนขอบคุณครับป๋าขอบคุณมากครับคุณกองที่มาร่วมงานผมยินดีมากครับป๋าทางแก๊งมินบรีของเราอาจจะเป็นแก๊งเล็กๆแต่ก็เป็นแก๊งที่จริงใจเอาเป็นว่าผมยินดีร่วมมือกับป๋าหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ทางแก๊งเรากำลังถูกหยามอยู่แต่ผมรู้ตัวแล้วว่ามันเป็นใครรู้ป่วยโกแม่งโหดแค่ไหนมึงทำใบผีตกได้ไง
ไม่รู้ว่ามันจะหล่นทำให้พวกกูซวยเจ็บแม่งเลยสัตว์เฮ้ยพี่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 พลาดเองใช่เฮียเอ้ยซวยแล้วไอ้กงไม่ยอมเลิกลากูแน่เอาไงดีวะสอนมึงก็เก็บแม่งเลยดิวะใครที่รู้ความลับมึงอะเก็บแม่งให้หมดมึงอยากตายล่ะเฮียมึงจะทำไงแม่งเพื่อนกูงั้นมึงจะเป็นคนดีเลยนักหนาเขารู้หมดแล้วล่ะว่ามึงอะฆ่าปีปายตะเขารู้หมดแล้วเว้ยมึงมีทางเดียวถ้ามึงไม่ฆ่าพวกมันมึงก็เจอของแรงหรือมึงกล้าพอที่จะฆ่าปิดปากเจ้าพ่อใหญ่กงเอาอย่างนี้ถ้ามึงไม่กล้านะกูจัดให้เฮ้ยที่ไหนวะที่มึงนัดพวกนั้นมาดูด้วยช่วยมึงเองเราต้องเอาเลือดหัวพวกไอ้กงออกให้ได้นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูโทรหาเมียก่อนฮัลโหลเมียจ๋าอะไรวะวันนี้พี่มีงานเข้านะพี่อยากกลับดึกแหมไอ้สัตว์เอ้ยดูลูกดูอะไรด้วยนะจ้าจ้าเฮ้ยหน้าอย่างมึงแม่งไม่น่ารักลูกรักเมียเลยนะไอ้เบนว่าพวกมึงไม่เท่าไหร่ถ้าพวกมึงเก่งกันจริงหาลูกน้องกูไม่ได้ก่อนเดี๋ยวกูรออยู่ข้างบนไปพี่ตนเป็นเรื่องยาเสพติดที่มันเข้ามาระบาดในเมืองที่ของเราอยู่แล้วฮะเตรียมรถให้ผมด่วนเออแน่ใจแล้วว่าที่นี่ครับตามที่สื่อมาที่นี่แน่นอนครับค้ายาแล้วป๋าหนึ่งอ่ะก็เตือนมันหลายครั้งแล้วและกูนี่แหละจะจัดการมันเองแต่ลองขอหน่อย
ไม่ให้ฆ่ามึงอ่ะเดี๋ยวป๋าพาไปไปดูหนังเลยได้ไหมคะได้เลยได้วันนี้อยากได้กระเป๋าจังเลยอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวป๋าจัดการให้หมดไม่ว่าทุกเรื่องรู้ป่ะค่ะอยู่กับป๋าไม่ต้องกลัวป๋าครับมันเป็นเรื่องทหารครับเรื่องไงกฎกูว่าไงต้องตายอย่างเดียวมันไม่ให้กระเก็บสะดวกค่ะอยู่กับเพื่อนครับทานข้าวหรือยังคะแม่อะไรวะไปเหรอพ่อแม่ล็อกเข้ามาเลยมึงนั่งสบายใจเลยหนุ่มวันนี้มึงเตรียมตัวตายได้เลยหนุ่มมึงดูพวกกูพวกมึงเข้ามาอย่าให้กูรอดได้แล้วกันเข้ามาฮัลโหลสารวัตรพี่หนุ่มตายแล้วกูว่ากูจะพังแก๊งชะลันแล้วกูจะเข้ามาคุมแก๊งนี้เองเรื่องไอ้เหี้ยทั้งหมดนี่มึงเป็นคนวงการใช่ไหมไอ้สอนฝีมือกูแล้วไงวะเฮ้ยมันจะไหวหรือเปล่าสอนหวังว่ามึงอ่ะคงทำได้อย่างที่มึงพูดนะมึงคงไม่ซวยนะไงดีวะตามแม่งไปไปไปกูไปไปกูไปไปไปวันนี้มึงตายแน่ไปกูเฮ้ยพวกทำไมกันวะสัตว์ใครเลี้ยงไก่กบมาช่วยได้ครับนายใครครับนายนกกบเสร็จผมอยู่แล้วไอ้เลี้ยงมึงอีกแล้วเหรอไอ้มารหัวใจใจเย็นก่อนน้องชายพวกมันน่ะยังขวางทางพวกเราได้ไหมไม่ได้หรอกบอยครับเอ็งไปหามือดีไหมพี่ทุกคนตามล่าหอยเลนอ่ะอย่ามายุ่งหวยโกรธอะไรพี่อ่ะพี่เลไม่เหนื่อยบ้างหรอที่ต้องมาเข้าออกตารางบ่อยๆแบบนี้พี่ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมเชื่อพี่ดิวันนี้พี่มีอะไรจะให้หมวยด้วยแต่งงานกับพี่นะI'm still here, close out of my lips.
ให้หนีไปก่อนคิดว่าจะเลิกทำงานแบบนี้แล้ววะมึงว่าไงวะครับผมยังไงก็ได้ป๋าผมเคารพการตัดสินใจของป๋าอยู่แล้วป๋าว่าไงผมก็ว่างั้นนะครับเออถ้าลูกกูมีความคิดอย่างมึงก็ดีสิตอนเนี้ยมันหน้ามืดตามัวโถป๋าคนมันจะมีมันก็อยากจะมีเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีป๋าในวันนั้นอ่ะก็คงไม่มีผมในวันนี้อ่ะครับมึงทำอะไรวะป๋าป๋ายังเถียงกูอีกเหรอฮะกูบอกแล้วไงเรื่องยากูไม่ให้กูขอโทษป๋ามึงรู้ไหมกูไม่ทำเลยจ้ะก็มีป๋าเนี่ยแหละที่คอยกระทืบสั่งสอนผมให้ผมเลิกยาเออครับกูเตือนมึงอยู่อย่างนะอย่าไปยุ่งไอ้สอนมันมันโรคจิตมันเป็นมือดีของไอ้ชนห้ามไปยุ่งมันเดี๋ยวจะไม่จบไปสิ้นมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีรีบไปเถอะครับคุณหนูครับอ้าวน้องเดียวน้องเดียวเฮ้ยสอนมึงอย่าฆ่าเลยมาจะว่ายังไงครับเรื่องอะไรเรื่องยานะครับชนกูคงไม่ขายชาติถึงขนาดนั้นหรอกป๋าลองคิดดูดีๆนะครับเงินทั้งนั้นนะครับป๋ากูไม่เอาจบวันนี้ผมต้องขอโทษป๋านะครับผมต้องทำในสิ่งที่ผมควรทำนี่แป๊ะไม่มาตอนไหนวะก็มาโอ้ยมาดิไม่พลาดหรอกทางนี้เดี๋ยวโอเคเองเอาอยู่จริงเหรอวะเอออยู่ไปไปเลยไปหน้ามาใช่ไหมเฮ้ยเวลามึงล้างหน้าตามึงจะได้กินถึงนี่แหละที่มาว่าทำไมไอ้กบถึงต้องไปสักหน้าซื้อบ้านซื้อรถซื้อความสุขเงินทองมันหายากกูรู้ว่าความจนอ่ะมันน่ากลัวมึงพูดถูกสมัยเนี้ยความจนแม่งน่ากลัวอ
ันหนีมาจนได้พี่อาการนี้พี่กลับมาเล่นยาแล้วเหรอแล้วพี่บอกจะไม่เล่นไงพี่ไอ้โยเขาสั่งกูมาหายแล้วโยตายหาหรือยังวะมึงอาจจะตายหาแล้วเฮ้ยมีคนเห็นว่ะตายถี่มากเลยเป็นพ่อไอ้สอนนี่แหละกูพอรู้ว่ามันเป็นมือขวาของพี่ชนลูกของป๋าไงจะไปไหนพวกกองพวกแดงมันรู้จักพวกแกสองคนมาทำอะไรกันที่นี่อ่ะป๋าดีนี่พีกฎหมายทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากความตายเฮ้ยเอาเพี้ยออกมาเฮ้ยYeah.
ขอขอบคุณคุณชายทงมากครับที่เราตกลงจะร่วมธุรกิจกันแน่นอนครับพี่ชนหลังจากเราร่วมมือฝ่าฟันกันมาแก๊งของเราก็เริ่มเติบโตขึ้นยินดีครับพี่ชนเดี๋ยวผมแนะนำคนสนิทของผมให้พี่ชนได้รู้จักหนึ่งคนครับเดี๋ยวพี่ชนนั่งรอผมอยู่ตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมสั่งกาแฟมาใหเอาที่พวกมึงสบายใจก็แล้วกันทำบุญหรือโยมจะทำบาปก็เอาไว้ให้หลวงพี่ป้องกันตัวนะครับ